ักร้องนักแสดงสาวหน้าเด็กอย่างสาวพิมพิมดาที่เพิ่งจะรีเทิร์นกลับมาพบกับหนุ่มว่านธนกิจได้ไม่นานก็งานเข้าอีกแล้วเมื่อมีสื่อหนังสือเล่มหนึ่งเขียนถึงสาวพิมทำนองว่าสาวพิมแค่คบหนุ่มว่านเพื่อบังหน้าแต่จริงๆแอบซุกกิ๊กเด็กไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆงานนี้ก็เลยทำเอาสาวพิมจึงก็ออกอาการปี๊ดแตกโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมต่อว่ายกใหญ่เรื่องราวจะเป็นยังไงไปทำสาวพิมกันเลยค่ะข่าวเริ่มจากที่หนังสือฉบับหนึ่งได้เขียนพาดพิงใช่ไหมคะแล้วก็ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมนะคะในความรู้สึกพิมพ์คือณโมเมนต์แรกที่เห็นก็คือไม่พอใจที่เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นโดยที่ไม่ได้มีภาพอะไรยืนยันมีแต่ข้อความแล้วก็ใช้คำพูดเฟกเหมือนพิมพ์หลอกลวงใครอะไรยังไงอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะเขียนแบบนี้เนี่ยหาหลักฐานมาดีกว่าแล้วค่อยมาพูดแล้วค่อยมาเขียนเรื่องราวของคนอื่น